โอเคสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับเรา DM Studio House อีกแล้วนะครับผมวันนี้เรามาพร้อมกับโปรดักต์ของ Cooler Master นะฮะเป็นพัดลม CPU แบบ Tower นะฮะเป็นรุ่นยอดนิยมเลยก็ว่าได้ตั้งแต่สมัยก่อนจนถึงปัจจุบันนะฮะวันนี้เรามาแนะนำกันในรุ่น Hyper 212 LED Turbo ARGB นะครับผมต้องเท้าความก่อนเลยว่ารุ่นนี้มีมานานมากแล้วก็ปรับปรุงมาก็มากแล้วนะฮะจนถึงยุคปัจจุบันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นวัยรุ่น RGB นะฮะโดยที่พัดลมตัวนี้นะฮะเขาจะแถมตัวคอนโทรลเลอร์ RGB มาด้วยนะสำหรับเมนบอร์ดที่ไม่รองรับในการเสียบแบบ RGB นะโดยคอมที่ผมใช้นี่แหละก็เป็นคอมรุ่นเก่าแล้วฮะเดี๋ยวเรามาดูสเปคคร่าวๆจากหน้าเว็บกันเลยนะฮะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าเว็บของ Cooler Master กับรุ่น HyperX 212 LED Turbo ARGB นะฮะที่เราได้แนะนำตัวหน้ากล่องไปแล้วนะฮะหน้าตาของเขาก็จะเป็นไฟลักษณะนี้นะฮะก็โดยตัวของเขาเนี่ยจะมีพัดลมมาให้2ตัวนะตัวหนึ่งจะเป็นเป่าเข้าและอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวเป่าออกคือ Reverse นั่นเองนะฮะโดยที่จะมีลมนี่ค่าเพรสเชอร์ลมอยู่ที่ 2.5 นะฮะแล้วก็ Air Flow เนี่ยอยู่ที่62 CFM นะฮะโอเคโดยที่รูปแบบเขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยฮะตามหน้าเว็บเลยนะแล้วก็รองรับเมนบอร์ดในยุคใหม่ละที่สามารถปรับแต่งในตัวเมนบอร์ดเองได้แต่ก็ยังรองรับกับเมนบอร์ดรุ่นเก่าอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วแล้วเขาก็ยังแถมตัวคอนโทรลเลอร์นี้เอาไว้ให้ปรับไฟเดี๋ยวเราจะหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามันปรับยังไงนะฮะอันนี้ก็คือรูปแบบโหมดก็จะมีเรนโบว์มีเป็นรอบแสงแล้วก็เซตได้เป็นไฟแบบเรดกรีนบลูนั่นเองแล้วส่วนระบบตัวนี้ของทาวเวอร์เขาก็เป็น direct contact นะฮะก็คือเป็นหน้าขั้วสัมผัสตรงฮีทไพป์ไปเลยนั่นเองนะฮะแล้วก็ยังมีฟินด้านบนนะฮะเนี่ยฮะตรงนี้คือมีฟินคือคอยระบายความร้อนตรงคอนแทคด้วยนะฮะเหมือนฮีทซิงค์แถมกับ CPU นั่นเองนะฮะโดยส่วนตัวเนี้ยเรามาดูที่สเปคกันเลยนะฮะสเปคเขาก็จะรองรับซ็อกเก็ต Intel ทุกตัวเลยนะถ้าไล่มาก็ตั้งแต่775แต่อันนี้ในนี้775ได้ตัดออกไปแล้วเนาะก็จะไล่ตั้งแต่ LGA2066-2011V3-2011 ธรรมดารวมถึง Intel Gen 12ด้วยนะซ็อกเก็ต LGA1700 นะฮะแล้วก็ Gen 11ก็คือ1200นั่นฮะแล้วก็ส่วน AMD ก็รองรับหมดเลยตั้งแต่AM4 AM3 พัด AM3 AM2 พัดอะไรเงี้ยนะฮะลงไปตัวนี้ให้ท่อฮีทไปมาที่4เส้นนะฮะก็ถือว่าเป็นน่าจะเป็นขนาดมาตรฐานของทาวเวอร์แหละนะฮะพัดลมก็ความเร็วพัดลมต่ำสุดอยู่ที่650สูงสุดอยู่ที่ 1,800 นะฮะอันนี้ก็ค่าลมก็ได้บอกไปแล้วส่วนเรื่องความดังของเสียงนะฮะ8จนถึง27เดซิเบลนะฮะส่วนอายุของพัดลมก็160,000ชั่วโมงนะฮะก็กินไฟผ่านไอตัว CPU แฟนนะฮะก็คือ12วัตต์นั่นเอง12 VDC นะครับส่วนตัวนี้ก็ให้ประกันมา2ปีแล้วส่วนไอตัวนี้นะฮะไอตัวขาของ Intel Gen 12ก็ติดต่อที่ตัวแทนจำหน่ายนะฮะเขาเขียนไว้ดอกจันไว้แล้วนะฮะสามารถหาอ่านได้นะครับผมโอเคเรามาดูกันว่าไอตัวฮีทซิงค์ตัวเนี้ยรองรับ TDP เท่าไหร่นะฮะผมก็ไปเซิร์ชหาในข้อมูลมาละ DTP ของเขาก็จะอยู่ที่160วัตต์นะฮะก็ถือว่าเป็นตัวกลางๆไม่สูงไม่ต่ำนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราตัดกลับไปที่ตัวหน้าพัดลมเลยดีกว่าว่าไอตัวคอนโทรลไฟ AL RGB เขาเป็นอย่างไรนะฮะต
อนนี้เราก็มาอยู่ที่ไอตัวเครื่องเทสของผมนะฮะก็ตอนนี้ก็ฮีทซิงก็ได้ถูกติดตั้งไปแล้วนะฮะก็ต้องบอกก่อนว่าสเปคคร่าวๆตอนนี้ก็ยังเป็น AMD Phenom 2 X3 นะฮะตัว720 Black Edition นะฮะเดี๋ยวเรามาดูไฟนะครับผมโดยที่หมวดที่1ที่เขาให้มาเนี่ยจะเป็นหมวด Rainbow นะครับนี่ก็จะวิ่งประมาณนี้นะครับต้องขออภัยอาจจะสว่างไปเนื่องจากว่าทั้งนั้นเดี๋ยวเราจะไม่เห็นนะหมวดต่อมาก็จะเป็นหมวดแบบ Cycle นะฮะก็จะเป็นรอบปรับไปตามรูปแบบของเขาอะนะฮะและอันสุดท้ายก็จะเป็นฟิกสีเขียวเหลืองRGB นะฮะอันนี้ก็เริ่มแดงแล้วก็ปิดไฟนะครับผมประมาณนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูในภาคส่วนของการทดลองใช้งานจริงนะฮะพบบวกกับฟังเสียงของพัดลมเขาด้วยนะฮะโอเคครับตอนนี้เราก็มาในส่วนของภาคเทสนะฮะก็เดี๋ยวเรามาแนะนำก่อนนะฮะตอนนี้นะฮะ CPU ที่ใช้ก็เป็น Phenom 2 X3 720 Black Edition นะฮะเดิมกิกะเฮิรตซ์เขาจะอยู่ที่ 2.8 ตอนนี้เรา OC ไปที่ 3.4 ไฟ V-Core อยู่ที่ 1.35 นะฮะโอเคอันนี้คือสเปคคร่าวๆนะครับแล้วก็มาเทสกันที่อันนี้นะฮะโดยวันนี้เราเทสโดยใช้โปรแกรม CPU BenchR20 นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะตอนนี้อุณหภูมิปกตินะฮะอุณหภูมิที่ยังเป็นอุณหภูมิไอเดิลซึ่งก็จะอยู่ประมาณ28องศานะฮะโดยที่อันนี้คือวัดจากตำแหน่งของ CPU นะฮะแล้วก็มาดูในส่วนของอุณหภูมิที่วัดจากตัวเมนบอร์ดนะฮะจะอยู่ที่39องศาซีนะครับผมก็ต้องเช็คกันนะฮะว่าอันไหนแม่นอันไหนไม่แม่นแต่ซึ่งในตอนสมัยนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่า CPU ของ AMD นั้นวัดอุณหภูมิไม่ค่อยแม่นยำนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะฮะเดี๋ยวผมวางอันนี้ไว้ตำแหน่งข้างนะฮะแล้วเรามาจะมาดูกันว่าพอทำงานแบบ Full Load เนี่ยอุณหภูมิจะวิ่งไปอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมตอนนี้ CPU วิ่ง 100% แล้วนะครับผมอันนี้เราก็จะให้ฟังคร่าวๆเสียงพัดลมไปด้วยนะฮะว่าดังแค่ไหนด้วยนะฮะแล้วในส่วนของตัวเนี้ยถ้าถามว่าจะขอไปเทียบกับพัดลมแถมผมว่าไม่ต้องเอาไปเทสหรอกครับเพราะว่ายังไงตัวนี้ก็เย็นกว่าแน่นอนเรามาดูที่ตัวนี้เลยกันดีกว่านะครับตอนนี้พัดลมวิ่งไปอยู่ที่ 1,630 รอบแล้วนะฮะกับอุณหภูมิ CPU ที่วัดจากเมนบอร์ดอยู่ที่47องศาซีส่วนที่ตัว CPU เขาวัดอยู่ที่35องศาซีแล้วก็อุณหภูมิแอร์ที่เปิดในตอนนี้อยู่ที่26องศานะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะตัดภาพไปที่ตอนใกล้จะเสร็จเลยดีกว่าเนื่องจากว่าตัวนี้เป็น CPU แบบ3คอ3เทรดซึ่งค่อนข้างเก่าใช้เวลานานเดี๋ยวเราไปตัดตอนใกล้เสร็จเลยดีกว่าครับโอเคครับตอนนี้เราก็รันมาได้สักระยะหนึ่งก็เข้าสู่ช่วงท้ายของการ
ทสของ CBBench i 20แล้วนะฮะตอนนี้อุณหภูมิแม็กเทมที่แตะสูงสุดอยู่ที่49องศาซีนะฮะอันนี้ในของวัดจากส่วนของเมนบอร์ดนะฮะแล้วก็ส่วนอุณหภูมิจาก CPU เองเขาบอกไว้ว่าอยู่ที่ 36.5 นะฮะแต่สิ่งที่ตรงเนี้ยผมเมื่อกี้ตอนเริ่มต้นเนี่ยผมลืมเปิดให้ดูว่าจริงๆ CPU ตัวเนี้ยตัว TJ Max เนี่ยมันจะไม่สูงเลยนะฮะค่อนข้างต่ำด้วยซ้ำเพราะว่า CPU ตัวนี้รองรับอุณหภูมิสูงสุดได้แค่68องศาซีเท่านั้นนะถ้าเทียบกับ CPU รุ่นใหม่อย่าง Intel เนี่ยก็จะรองรับ TJ Max อยู่ที่100องศาซีส่วน Ryzen ตัวใหม่ๆเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก96องศาประมาณเนี้ยนะฮะซึ่ง CPU รุ่นเก่าอย่าง AMD Phenom เนี่ยต้องบอกว่าถ้าสำหรับคนที่จะ OC เนี่ยก็ควรจะอัปเกรดในส่วนของพัดลมนะฮะถึงจะปลอดภัยนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้ผมไม่ได้อัพผมใช้พัดลม CPU stock ก็คือ CPU พัดลมแถมนั่นเองนะฮะก็ต้องบอกว่าเกือบเต็มลิมิตของ TJ Max เลยอ่ะก็ใช้ก็อยู่ประมาณ65องศาซีนะฮะแต่คำว่า TJ Max เนี่ยไม่ใช่ว่าพอไปชน TJ Max แล้ว CPU จะไหม้จะแป๊บนะก็จะมีโอเวอร์ลิมิตได้นิดๆหน่อยๆก็ตัวนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณสัก73องศาซีนะฮะซึ่ง CPU ยิ่งเย็นเนี่ยก็ถือว่ายิ่งดีนะฮะเพราะว่าเขาก็จะสามารถรับไฟได้เยอะขึ้นนะฮะก็จะทำให้ CPU ประมวลผลได้ดีขึ้นนะฮะในการอัปเกรดในส่วนตอนนี้ก็เทสเสร็จแล้วนะฮะก็อุณหภูมิที่จบไปก็อยู่ที่49องศาซีที่วัดได้จากเมนบอร์ดแล้วก็ส่วนที่ CPU อยู่ที่ 36.5 นะครับก็ถือว่าหายไปเยอะจาก CPU จากพัดลมแถมกับกล่องนะฮะก็การรีวิวก็ประมาณนี้คะแนนผลที่ได้ก็อยู่ที่532ซึ่งผมว่าไม่เป็นนัยยะเพราะว่า CPU มันเก่าแล้วนะฮะก็ปล่อยไว้ตรงนั้นละในส่วนของคะแนนเรามาดูที่ค่าความร้อนที่ Heat Sink ตัวนี้ทำได้ดีกว่านะฮะโอเคครับก็ส่วนในส่วนของการเทสในส่วนของ Heat Sink Tower ของ Cooler Master Hyper 212 Turbo นะฮะก็จะจบเพียงเท่านี้นะฮะโอเคครับ